ผมได้คบกับเด็กผู้หญิงในห้องซึ่งพอได้ลองคบกันไปแล้วก็รู้สึกอยากจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงบ้างจอนบอกฉันทีคามิเนะอยู่กับฉันสนุกหรือเปล่าเอ๊ะสนุกสิเอาตามจริงนะฉันไม่ถนัดกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่หรอกถ้ารู้สึกไม่ค่อยดีก็บอกได้เลยนะงั้นขอนิดนึงได้ไหมมีอย่างนั้นเหรอเปล่านะไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกถึงจะเข้าใจความรู้สึกของโกดะคุงก็เถอะอยากให้บอกให้ชัดๆนะว่าชอบฉันนะขอโทษนะน่ารำคาญสินะเรื่องแบบนี้ไม่หรอกแค่นี้เองแต่ทำไมถึงต้องทำล่ะก็มันถึงขนาดตัวเองยังคิดว่าบ้าก็เถอะแต่อยากให้พูดนะเข้าใจแล้วคามิเนะขอโทษด้วยนะจริงอยู่ที่จนถึงตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดความรู้สึกอะไรออกมาเลยแต่หลังจากนี้จะระวังให้มากขึ้นนะไม่ใช่นะไม่ใช่หลังจากนี้สิฮะนี่ฉันเข้าใจอะไรผิดไปงั้นเหรอถ้าทำได้ก็เอาตอนนี้นั่นสิควรจะแสดงความจริงใจออกมาตอนนี้เลยงั้นสินะเอ๊ะเปล่านะฉันแค่คามิเนะมีอะไรอยากให้ฉันทำหรือเปล่าคราวหน้าไปที่ไหนสักแห่งด้วยกันไหมถึงวิธีพูดแบบนี้จะไม่เข้ากับฉันเลยก็เถอะแต่นี่เป็นเดทแรกเลยนะไม่ใช่นะไม่ได้อยากจะไปเดทสักหน่อยอะไรนะตอนนี้ฉันแค่อยากให้โกดะคุงพูดว่าชอบเท่านั้นแหละทำไมล่ะก็โกดะคุงยังไม่เคยพูดสักครั้งเลยใช่ไหมล่ะงั้นเหรอเรื่องเดทก็ดีใจอยู่หรอกแต่ฉันก็อยากได้ยินคำนั้นน่ะงั้นเองเหรองั้นแต่ว่าพอแล้วล่ะทำไมล่ะอยู่ๆก็เพราะแบบนั้นมันก็แค่ฉันให้เธอพูดเท่านั้นขอโทษนะแบบว่าฉันพูดแต่เรื่องน่ารำคาญนะไม่หรอกฉันต่างหากล่ะแต่จะว่าไปเรื่องเด็กที่เคยเมื่อกี้นะฉันชอบเธอนะคามิเนะคามิเนะฉันชอบเธอมากนะถึงจะมาพูดอปานนี้เหมือนจะโดนบังคับให้พูดก็เถอะนะแต่ฉันชอบเธอฉันชอบเธอจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆนะฉันชอบเธอขอโทษนะทั้งที่ควรจะพูดให้เร็วกว่านี้แท้ๆฉันมันทึ่มเองเป็นอะไรหน้าแดงมากเลยนะเธอน่ะโกรธเหรอ